ครับพี่ปามี สวัสดีค่ะพนักงานคนหนึ่งของ L'Oreal นะคะแต่โอเค okay. So สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะของบริษัท L'Oreal ประเทศไทยนะคะแล้วก็แผนก Luxury Division แล้วก็แน่นอนนะคะเป็นตัวแทนของ Hills ประเทศไทยนะคะได้กล่าวต้อนรับทุกคนแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนๆของ Hills ทุกคนที่นี่ Face of Hills ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้ enjoy นะคะกับความน่ารักของ Face of Q นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันด้วยว่าผลิตภัณฑ์โปรดของแต่ละคนคือใครคือผลิตภัณฑ์ใดนะคะแล้วก็ทำไมทุกคนนะคะที่เมื่อกี้น้องๆกรี๊ดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเตนะคะทั้งน้องไบรท์นะคะหรือว่า Trinity ทำไมเขาถึงรัก Kills นะคะก็หวังว่าแฟนๆนะคะทุกคนนะคะจะรัก Kills เหมือนกับที่ Face of Q รักเรานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้เรานอกจากจะมี Face of Kills แล้วเราก็ยังจะมีที่นะคะที่สามารถทุกคนจะสามารถถ่ายรูปนะคะเพื่อเก็บเป็นโมเมนต์พิเศษของ Kills ไว้ได้เชียร์ด้วยแต่ไบร์บอกนั่งคุยกันอยู่เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่อ่ะจัดระเบียบเล็กน้อยทำอยู่นี่เนาะโอเคได้ครับมาทำงานกันพี่เนี่ยมีความสุขมากๆคือทีมงานน่ารักมากเลยที่สำคัญวันนี้แบบแฮปปี้กับอีเวนต์นี้มากครับได้มาเจอน้องแน่นอนวันนี้พูดในฐานะน้องใหม่นะ Friends of Kill ที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยน้องเล็กใช่ไหมน้องเล็กใช่ไหมน้องเล็ก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 แต่เป็นการเติมเต็ม Family ที่อบอุ่นมากถูกต้องไหมเป็นซับคิวส์คืออบอุ่นกันเลยพี่เตครับอันนี้น้องรองคนจะขอ ดีใจมากใช่กลางวันนี้รู้สึกหน้าใสพอมาอยู่ในงานคิวส์ทุกคนรู้สึกหน้าใสมากๆแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้เป็นหนึ่งในเฟรนด์ซับคิวส์นะครับแล้วก็คือเป็นโปรดักที่ใช้มาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกไงครับแล้วพอเราได้มีโอกาสเป็นเฟรนด์ซับคิวส์เนี่ยมันก็มีความแบบเหมือนภูมิใจที่จะนำเสนอให้ทุกคนแบบมันภูมิใจครับงั้นโอกาสนี้มันมาแล้วแหละอยากนำเสนอใช่ไหมครับเตใช่เลยครับมาเลยพูดเลยคือใช้อะไรอยู่เพราะว่าทุกคนหน้าใสจริงๆครับผมตอนนี้ทุกคนได้ยินพร้อมกันหมดออกไมค์ดังๆจะได้รู้เลยแล้วก็จะได้ไปซื้อตามเลยพี่เตใช้อะไรโปรดักต์อะไรเป็นโปรดักต์โปรดของ Kills ครับ Double Kills Double Young ครับผม Super Serum Cool Retinol ครับนี่ทำไมดียังไงชอบตรงไหนก็มันเป็นเรตินอลที่อ่อนโยนสามารถใช้ทุกวันนะครับก็สำหรับคนที่อายุขึ้นเลข3แล้วก็ต้องมีความแบบบำรุงกันหน่อยอันนี้เรื่องเอาใหม่สำหรับคนอายุกำลังจะเข้าเลข2ครับก็อยากบำรุงบ้างบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆไงใช่ไหมการไว้ดีกว่าแก้ครับใช่ Retinol Serum ใช่ไหมใช่ครับของโปรดเลยสำหรับพี่เต้ใช่ต้องใช้คู่กับ Super Serum ด้วยนะครับใช่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ครับผมนี่มาเป็นแพ็คคู่แบบนี้เนอะใครที่ฟังแล้วอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติม Skin Pro อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะสามารถพูดคุยได้เลยอยู่ในชุดกาวสีขาวพร้อมให้ข้อมูลเลยพี่ไบรท์ล่ะฮะครับผมของผมวันนี้ผมมาขายเป็นCalendula Toner มาขายนะขายเลยเหรอมาขายครับอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักครับคลีโดล่าทนแน่นี่ฮะพี่ไบรท์บอกพี่ไบรท์มาขายทุกคนซื้อไหมซื้อไหมคลีโดล่าทนเนอร์ซื้อไหมซื้อเรตินอลด้วยนะเหมือนดูแบบใช้ล่าที่สายปอกกระโหลกควายใช่ไหมใช้คู่กันได้ใช้คู่กันได้เวิร์กมากใช้คู่กันเราเวิร์กมากณตอนนี้ Friends of Kills มีการแย่งยอดกันแล้วนะฮะก็เราครอบครัวเดียวกันนะเมื่อกี้พี่ไบรท์จะบอกว่าอะไรนะมันดียังไงครับมันดีครับจริงๆก็อย่างที่พี่เตว่าเมื่อกี้ครับช่วยผมเมื่อกี้ช่วยแนะนำไปนิดนึงแล้วก็ช่วยในการลดการระคายเคืองครับผมปอกบำรุงผิวแล้วก็จริงๆช่วยในการทำความสะอาดผิวให้มันเหมือนเป็นการใช้หลังล้างหน้าไงครับก็ผิวก็จะสะอาดขึ้นแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ใช้ได้แค่แบบทุบสำลีเช็ดเป็นโทนเนอร์นะครับคือเราสามารถแบบถ้าเรารู้สึกว่าแบบวันไหนที่เรารู้สึกว่าหน้าเราระคายเคืองหรือว่า
จอมลภาวะเยอะอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะนำมาเขาเรียกอะไรเหมือนชุบสำลีชุบสำลีแล้วก็มาเฮ้ยสมกับเป็นเฟรนช์คิวใช่หรือว่านะหรือว่ายังสามารถใส่เป็นแบบขวดสเปรย์แล้วก็พ่นเป็นแบบมิสก็ได้ครับผมก็คือเหมือนครอบคลุมใช้ได้ดีมากใช้คู่กับคอพิเต้ได้เลยครับเน่ฝั่งเราไม่เป็นไรเราใช้ปริมาณเข้าสู้เรามี3คนใช้ของ2นี้แล้วอย่าลืมสิ่งนี้ครับ Q Dark Spot Serum ครับผมใช้ร่วมกันได้หมดเลยร่วมกันได้นะครับไม่ตีกันนะตีกันแล้วประสานผลึกกันใช่ของ Q ทุกอย่างดีทุกอย่างครับใช้ร่วมกันได้ครับผมแล้วก็ Q Dark Spot Serum นะครับผมบอกแล้วว่าเป็นเซรั่มขายดีมากๆนะครับผมแล้วก็อ่อนแบบใช้กับเรียกว่าอะไรอ่ะใช้กับหน้าสภาพผิวใช่ครับในสภาพผิวนะครับผมแล้วก็มีรอยจุดด่างดำรอยจุดแดงนะครับผมหน้าอ่อนเยาว์นะครับผมใช้ได้ง่ายครับถ้าเกิดไม่เชื่อนะครับผมได้เลยฮะได้เลยเจ็ดวันเห็นผลนะครับผมใช่ไหมเห็นผลครับเห็นผลเลยเห็นผลก็นี่แหละเป็นเซรั่มนุ่มๆนะครับผมใช้ทันถูกต้องกล้องก็ซูมน้องๆมาฮะหน้าก็จะประมาณนี้แหละฮะ Dark Spot Serum จัดการให้หมดเลยซื้อไม่ซื้อเยี่ยมมากคำคำให้กับคิวส์มาฟังจากเฟรนซ์ของคิวส์กันครับมาคนแรกมาค่อยๆไล่กราฟไปแล้วค่อยๆไล่กราฟง่ายนะง่ายนะใช่ป่ะเอามาแจ็คกี้มากระจ่างใสดีปอเช่ครับเฮ้ยมาเป็นผมกำลังคำหรือพยางค์นะครับเอางี้เพิ่มความท้าทายเราต้องจำคนก่อนหน้าแล้วเรามาพูดต่อด้วยสู้นะพี่เต๋อสู้นะพี่เต๋อดีไหมได้ไหมดีไหมดีไหมโอเคไหมสนุกสนุกเราเป็นคำหรือพยางค์ครับเป็นคำเนาะเป็นคำใช่ก็เอาคำก็คือหมายถึงว่าเป็นพยางค์แล้วกันจะได้สั้นก็คือ3พยางค์เมื่อกี้กระจ่างใสละกระจ่างใสนะครับผมพี่เต๋อนะ favorite ครับผมนี่favorite คือแบบชอบที่สุดเลยกระจ่างใสนะฮะ favorite ใช่ไหมผมเอาเป็น care about you แล้วกันครับผมยังกลับมาภาษาไทยได้อยู่ไหมครับได้ครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะกระจ่างใส favorite care about you อวยไม่หมดคือสามคำมันสามพยางค์มันไม่พอจริงๆนะครับผมอวยไม่หมดอวยไม่หมดเราชวนพี่เต้คุยเรื่องอื่นก่อนนะครับใช่ไม่ตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกิจกรรมนี้สักครู่นะฮะเดี๋ยวเราครับจำได้แค่3นาทีเดี๋ยวจะหมดแล้วครับมีโควต้าทุกคนตั้งใจฟังพี่เต้ตะวันกระจ่างใส favorite care about you อวยไม่หมดเด็กมากวิซื้อส่งเสียงให้ดังมากครับให้กับเฟรนซ์ซัมฟิลส์ขอบคุณมากมากนะฮะทรินิตี้ไบรท์วัชิรวิทย์ครับเตตะวันขอบคุณมากมากเลยเอาล่ะถ่ายรูปกันนะฮะกับท่านผู้บริหารคนสำคัญนะครับพร้อมโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะส่งเสียงให้ดังมากครับนี่คือเฟรนซ์ซัมฟิลส์ก่อนด้านล่างก่อนเลยนะครับส่งเสียงมาครับไบรท์วชิรเวททำไมครับพูดถึงงานวันนี้นะครับสำหรับเราได้มาร่วมร้องเพลงแล้วก็ได้มาครับเป็นเพื่อนกันยังไงบ้างครับผมวันนี้ครับสำหรับงาน Q Sweet Skincare About You นะครับก็เป็นงานใหญ่มากน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วครับใช่ไหมครับวันนี้ก็จริงๆผมรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากๆครับคือคนมาเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ในฐานะที่พวกเราเป็น friends of Q ด้วยกันทั้งหมดเพิ่งเป็นงานแรกที่เราได้เจอกันพร้อมกันแบบนี้นะครับก็เป็นงานใหญ่จริงๆที่ไบบอกครับดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับปกติเราเองก็มีสองคนแล้วก็เหมือนพอเราได้มาร่วมกันทุกคนหลายนะครับก็เป็นสิ่งที่คนรู้ถ้าสนุกสนานเห็นว่าไม่ใช่วันแค่วันเดียวยังมีไปถึงงานคาราโอเกะด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับที่แบบในงานจะได้เจออะไรกันบ้างสำหรับแฟนๆที่มาร่วมงานครับผมจริงๆก็ในจริงๆก็มีกิจกรรมแต่ละวันเลยครับจริงๆเราก็มีเปลี่ยน
ปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมว่าให้แนะนำสักอย่างนึงที่น่าสนใจผมว่าในวันฮาโลวีนเนี่ยเขาจะมีเป็นเพ้นหน้าเป็นผีใช่ไหมก็คือมาเพ้นที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวต่อได้เลยครับผมใครที่แบบอยากไปอเมริกาแต่แบบยังรอวีซ่าอยู่มาถ่ายรูปที่นี่ก็ดูเป็นอเมริกาเป็นนิวยอร์เกอร์ครับผมใส่เสื้อหนังมาแบบพวกเราใช่ครับครับอ๋อแล้วก็ที่สำคัญหนึ่งมีพี่ๆเขาเรียกว่าผู้ชายอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโปรใช่ไหมไม่ใช่ป่ะมีพี่ผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชายมาดูแลใช่มีผู้ชายใช่สำหรับใครที่อยากใช้โปรดักต์ของคิวแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนหรือปัญหามีตรงไหนเลยก็สามารถให้พี่ผู้ชายแนะนำได้หมดเลยใช่ครับส่วนของเต้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นแบบอะไรของผมจะเป็นเซรั่มนะครับเป็นเรตินอลกับซูเปอร์เซรั่มนะครับเป็นแบบเป็นไมโครโดสเรตินอลเป็นเรตินอลอย่างอ่อนโยนครับผมก็สามารถใช้ได้ทุกวันครับตัวไปเองนะครับของผมเป็นโทเน่ครับเป็นคาเลนดูล่าโทเน่ครับผมก็ใช้ช่วยในการปลอบประโลมผิวครับลดการระคายเคืองก็ใช้เช็ดแบบโทเน่ก็ได้พ่นเป็นสเปรย์มิสก็ได้หรือว่าจะเป็นทำเป็นมาสก์ก็ได้ครับเราก็เป็นดักสปอตเซรั่มครับก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องความจางสายรอยดำรอยด้วยครับให้ไปแล้วกันครับเป็นตัวแทนฝากเห็นแฟนๆที่ไม่ได้มาวันนี้สามารถทำกิจกรรมกับทีมงานได้ได้เลยครับเดี๋ยวให้พี่เตฝากครับถึงไหนไปถึงเตก็ได้ใครก็ได้ไปดูไหนนะก็ใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีกิจกรรมต่ออีกหลายวันนะครับก็อย่างที่ไบร์บอกมีเพ้นหน้าด้วยนี้ซึ่งเผื่อเราอาจจะได้เจอกันแวะมาเพ้นหน้าด้วยเหมือนกันนะครับมาเช็คสภาพผิวได้ใช่มาเช็คสภาพผิวแล้วก็มาดูสกินแคร์ที่เหมาะกับตัวเองนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับจากคิวครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ฝากงานนี้นะครับคิวสกินแคร์บีสกินแคร์บอสเก็ตครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับต้องไหนก่อนโอเคแล้วค่ะที่ทำงานที่ทำงานอะไรนะครับงานที่ทำงานหนักอยู่ตอนนี้ไม่งานสัมภาษณ์ยังไม่ทุกวันเลยจริงหาเงินสร้างบ้านพี่เต้มองต้องค่ะพี่เต้ทำนี่มาตอนนี้นะคะ